ขอเจริญในธรรมพระคุณเจ้าและเจริญพรญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะเราได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชาในทุกๆวันอาทิตย์ในชั่วโมงแรกนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการนั่งสมาธิในรูปแบบของการอย่างรู้สู่ปัจจุบันยังรู้สู่ปัจจุบันขณะใครที่นั่งชิดเสาชิดผนังก็พยายามไม่ให้แผ่นหลังนี้ไปสัมผัสกับผนังเก้าอี้หรือว่าผนังห้องอันนี้ผ่อนคลายนะผ่อนคลายนั่งสบายๆเราจะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือนั่งอยู่บนอาสนะที่เราคุ้นเคยเราจะใช้เวลาเอาประมาณ40นาทีนะ40นาทีปัจจุบันขณะที่เราจะยังรู้นะมีอยู่แล้วนะเป็นอยู่แล้วเราจะรู้หรือไม่รู้สภาวะความจริงอันเป็นปัจจุบันขณะมันสืบต่อสายทานแห่งสภาวะธรรมของรูปและนามกำลังสืบต่ออยู่ในปัจจุบันนาการนี่นะไหลไปเกิดและดับเกิดและดับเราจะมารู้ความจริงอันนี้แต่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้มาอย่างรู้เราไม่ได้มาประจักษ์รู้กับสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันการโดยความไม่รู้บ้างโดยวิบากโดยภาระความรับผิดชอบบ้างทำให้เราต้องใช้ความคิดความนึกอยู่กับการวางแผนอยู่กับอดีตอนาคตแต่พอเราจะมาอยู่ในบรรยากาศของการอย่างรู้เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ว่าจิตเราจะได้พักพักจากการทำงานพักจากความวิตกกังวลพักจากการแสวงหาพักจากภาระความคิดเนี่ยมันเป็นภาระจริงๆนะมันสร้างภาระสร้างความวิตกกังวลสร้างความขัดแย้งมันเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมนะหากเราไม่รู้เท่าทันนะความคิดนะความคิดที่มีอิทธิพลนะกับจิตในเมื่อในขณะที่เรากำลังจะยังลงสู่ปัจจุบันขณะนะก็คือความคิดในมิติของอดีตอดีตที่ผ่านมาแล้วนี่จะเป็นอุปสรรคอันใหญ่ยิ่งเลยอันใหญ่หลวงเลยใครที่ข้ามพ้นแรงยึดแรงติดในอารมณ์อันเป็นส่วนอดีตได้เนี่ยคนนั้นก็จะอิสระจากอนาคตด้วยที่จิตมันพุ่งทะยานไปยึดไปเกาะไปวิตกกังวลในอนาคตเพราะเอาความยึดติดในอดีตนะเป็นเหตุนะเป็นภาระนะภาระความคิดความคิดมีเป็นภาระในรูปแบบแบบไหนความคิดนั้นมีสัญญาความจำความจำเป็นภาระไหมเราพยายามจะรักษาความทรงจำที่ดีๆไว้ในขณะเดียวกันไอ้ระบบสมองเนี่ยมันก็ไปจำเหตุการณ์ที่เป็นเชิงลบอะนะในการรับรู้เนี่ยเวทนาความรู้สึกเป็นภาระไหมเราพยายามจะประคับประคองรักษาความรู้สึกที่เป็นสุขไว้แต่ในขณะเดียวกันสัญญาภาพเนี่ยมันก็ส่ง
เอาข้อมูลในอารมณ์ที่เชิงลบมาให้กับจิตทุกครั้งที่จิตรับสัญญาภาพที่เป็นเชิงลบจิตก็จะเสพความจำจิตก็จะเสพทุกขเวทนาหงุดหงิดขุ่นเคืองเนี่ยสังขารเป็นภาระไหมความรักความชังไหนบอกว่าสิ่งที่เรารับรู้มันดับไปแล้วผ่านไปแล้วอดีตคือสุสานแห่งชีวิตที่ดับไปผ่านไปแล้วไม่มีสาระเปลี่ยนสารใดๆเลยแต่ฉะไหนว่าจิตถึงไปยึดไปคล้องไปติดอยู่ในอารมณ์อดีตเพราะความพึงพอใจไงพึงพอใจไม่พึงพอใจสองตัวเนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวเหตุด้วยนะสัญญาไม่ใช่เหตุเวทนาไม่ใช่เหตุวิญญาณเป็นตัววิบากในการรับรู้เมื่อมีขันแล้วเนี่ยมีรูปนามแล้วก็จะมีจิตมาหยั่งลงในขันนะก็จะมีวิญญาณและรู้อารมณ์วิญญาณก็ไม่ใช่เหตุรูปก็ไม่ใช่เหตุแต่เหตุนี่คือตัวสังขารตัวนี้ตัวอกุศลและเจตสิกพึงพอใจไม่พึงพอใจในภาษาสติปัฏฐานเขาใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาก็คือไปยึดไปติดไปคล้องไปเกี่ยวไปพัวพันในสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนาหนึ่งใดดับไปจิตมันไปยึดติดในสุขเนี่ยอารมณ์ใดที่เป็นก่อให้เกิดสุขเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะโทมนัสก็เกิดขึ้นแล้วหงุดหงิดรำคาญใจความยึดความติดมาจากไหนมันตั้งอยู่ในอารมณ์อดีตหรืออนาคตแน่นอนทีเดียวนะอดีตมันจะมีตัวอุปทานจิตจะถูกยึดไว้หน่วงเหนี่ยวไว้กับภาพลักษณ์กับการรับรู้ที่ผ่านมาเป็นอารมณ์อดีตมันผุดขึ้นมาฉันรู้ฉันเห็นฉันรักฉันชังฉันชอบฉันไม่ชอบฉันสุขฉันสมหวังฉันพลาดหวังเสมือนหนึ่งว่ามีตัวเราร่วมกับเหตุการณ์นั้นตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าแรงยึดมันมีแรงชนิดหนึ่งผูกยึดจิตเนี่ยให้ติดอยู่กับอารมณ์อดีตอ่ะเขาเรียกว่าอุปาทานส่วนอนาคตนะอนาคตนี่เป็นแรงดึงนะมันดึงไปดึงจิตหน่วงเหนี่ยวจิตร้อยรัดจิตผูกจิตนะแรงยึดกับแรงดึงแรงยึดนี่เป็นตัวอุปาทานในอดีตแรงดึงดึงเข้าหาอารมณ์ที่มันพึงพอใจที่มันปรุงแต่งไว้แสวงหาอารมณ์ใหม่ดึงไปน่วงไปแล้วก็ร้อยรัดจิตให้ต้องสร้างกายกรรมวจีกรรมเพื่อได้ครอบครองในอารมณ์ที่มันปรารถนาเราจะเห็นแรงนี้นะจิตที่มันติดอดีตเพราะมีแรงอุปทานจิตที่มันยึดติดอนาคตเพราะมีแรงตัณหาแรงดึงแรงยึดกับแรงดึงนะตัณหาอุปทานมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะความไม่รู้นั่นแหละตอนนี้เรากำลังมาเจริญมาภาวนามาพอกพูนวิชาหรือว่าไอ้ตัวรู้อย่างรู้ตรงตามความเป็นจริงในพื้นที่ของอารมณ์อดีตที่เรามั่นหมายว่ามีตัวเราแท้ที่จริงนั้นไม่ใช่นะเป็นเพียงสัญญาภาพเป็นเพียงความจำในอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนี่เรากำลังยังลงสู่ความจริงสัญญาภาพสัญญาก็เป็นขันธ์ใช่ไหมสัญญาบวกเวทนาก็เป็นสุขสัญญาลบเวทนาก็เป็นทุกข์นะ
อย่างลงในสัญญาอย่างลงในเวทนาอย่างลงในสังขารพึงพอใจไม่พึงพอใจในสุขเวทนาในทุกขเวทนานั้นๆ นี่ก็เรียกว่าอย่างลงสู่ความจริงมหาสติปัฏฐานนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ใช่เป็นการยอมชำนนแต่เป็นการประจักษ์แจ้งความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงนะซึ่งความจริงอันนี้ไม่เกี่ยวกับความเชื่อศาสนาลัทธิเพศวัยคุณจะเป็นใครเชื้อชาติไหนก็คือมนุษย์นี่แหละก็คือรูปและนามนี่แหละไม่เว้นใครทั้งนั้นนะเมื่ออวิชชามาเป็นตัวปิดกั้นแล้วเนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดนะทุกทั้งหมดล่ะทุกทั้งนั้นนะเรากำลังจะมาเรียนรู้เพื่อมาเพิกถอนนี่ไงตัวไม่รู้อวิชชาพื้นที่ที่เราจะหยั่งลงสู่อารมณ์ที่เป็นจริงก็คือขณะนี้อย่างเรารับรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็เรียกว่าผ่านธาตุดินน้ำไฟลมเราจะมาจับลมเราจะมาดูลมเราจะมาสัมผัสลมทั้งหมดนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของอารมณ์ที่กำลังปรากฏความจริงนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในอดีตไม่ได้ตั้งอยู่ในอนาคตเราจะแจ่มแจ้งกับความจริงที่กำลังปรากฏเมื่อความจริงปรากฏแจ่มแจ้งกับจิตแล้วจิตเสพแล้วคุ้นแล้วเจริญแล้วคุ้นเคยแล้วกับอารมณ์ปัจจุบันผลลัพธ์ก็คือจากบรรยากาศความขัดแย้งนะจะไปสู่การคลี่คลายจากความทุกข์จะไปเป็นความสุขจากสุขจะเป็นอุเบกขาจากความยึดความติดจะเป็นการปล่อยวางจากความฟุ้งซ่านพัวพันจะเป็นความสงบระงับอย่างเงี้ยอันนี้คือผลลัพธ์จากที่จิตหยั่งลงสู่ความจริงอันเป็นปัจจุบันขณะนี้นี่พระอาจารย์ได้เกริ่นว่าจิตมันยึดมันติดอารมณ์ยังไงอิงอดีตยังไงอิงอนาคตยังไงมันจะไปอดีตก็เห็นความจริงอย่างลงสู่ความจริงองค์ประกอบของอารมณ์อดีตมีสัญญามีเวทนามีตัวรักตัวชังตัวชอบไม่ชอบเห็นความจริงแล้วจิตเริ่มเบาแล้วเห็นความจริงอนุภาพความมหัศจรรย์ของปัญญาที่มันหยั่งลงที่เราร่วมกันน้อมพิจารณาธรรมหยั่งลงสู่ความจริงนี่นะให้สังเกตลักษณะจิตนะมันจะไม่โลดแล่นไปในมิติของอดีตอนาคตภาวะความมีตัวตนที่มันโลดแล่นไปมันจะหยุดนะมันจะหยุดการทำงานถึงจะทำงานก็น้อยลงมันจะแผ่วนั่นเพราะอะไรเพราะกำลังของปัญญาที่เกิดจากการร่วมกันสุตะนะสุตะได้ยินได้ฟังสุตะแล้วจะมันจะน้อมมาสู่สภาวะธรรมวิจยะความตรึกความตรองก็คือความดำริก็คือวิถีคิดนั่นเองจงใช้ความเบาความนิ่งนะมันเบาตรงไหนมันนิ่งอยู่มันนิ่งตรงไหนเมื่อจิตมันอิสระนะจากตัวอุปทานในอารมณ์อดีตอิสระจากแรงดึงในอารมณ์อนาคตเนี่ยความเบาความนิ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเรือนกายแน่นอนนะมันจะนิ่งความนิ่งความเบาเนี่ยจะอยู่ที่กึ่งกลางสมองสำหรับผู้ที่เจนจัดหรือมีทักษะแล้วเนี่ยพอมันนิ่ง
พอจิตมันอิสระมันเบาจากแรงยึดแรงติดเนี่ยตัณหาอุปทานเนี่ยไม่ปรารถนาอะไรสิ่งใดไม่เลือกไม่คาดหวังไม่รอคอยใน40นาทีเนี่ยเบาความเบานี้อย่าอยู่ที่กึ่งกลางสมองนะมันจะอยู่ที่กึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัตินะส่วนใครที่มาใหม่หรือว่ายังมาร่วมแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเอ๊ะกึ่งกลางสมองอยู่ตรงไหนเราจะใช้อุบายวิธีนะอันนี้ใช้เจตจำนงของจิตเพ่งความรู้สึกมาที่กึ่งกลางกึ่งกลางระหว่างคิ้วดวงตาที่สามเสร็จแล้วจุดจากกึ่งกลางระหว่างคิ้วนั้นเราลากเส้นตรงผ่านสมองไปแล้วไปทะลุท้ายทอยอันนี้เป็นเส้นตรงนะคือไม่อ้อมขึ้นไปบนศีรษะไม่อ้อมมาทางหูซ้ายหูขวาไม่ใช่คำว่าเส้นตรงจากกึ่งกลางระหว่างคิ้วเนี่ยจะมันจะต้องทะลุสมองไปนะผ่านออกไปที่ท้ายทอยเสร็จแล้วให้เราเอาความรู้สึกมาไว้กึ่งกลางของเส้นนี้นะใครยังไม่ชัดก็ต้องใช้วิธีนี้เจตนาใช้เจตจำนงเป็นรูปธรรมเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของเส้นนี้หลังจากนั้นจบไม่จินตนาการมันมีเส้นอยู่ไหมมันกึ่งกลางของเส้นหรือยังไม่ต้องไปวิตกกังวลอีกต่อไปนิ่งอยู่ตรงกลางนั้นมันกลางหรือยังมันอาจจะตั้งคำถามมาไม่ต้องไปใส่ใจกับคำถามให้นิ่งอยู่เบาอยู่ณจุดกึ่งกลางของเส้นนี้เป็นจุดเดียวกันนะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ว่าจิตที่มันอิสระอิสระจากแรงยืดอุปทานอิสระจากแรงดึงของตัวตัณหาอิสระจากแรงปรารถนาอิสระจากการเลือกอิสระจากการมุ่งหวังรอคอยมันอยู่ตรงนี้มันนิ่งอยู่ตรงนี้เราจะอยู่เป็นหนึ่งเดียวนิ่งเป็นหนึ่งเดียวรู้สึกเบาอยู่กับกึ่งกลางสมองนี่ไปสักพักหนึ่งนะไม่ลืมเลือนนะใครที่ใช้เทคนิคอีกอุบายเทคนิคอีกอุบายวิธีหนึ่งก็คือเอาความรู้สึกไว้ที่กลางฝ่ามือซ้ายอุ้งมือซ้ายหากว่าวิธีที่สองเนี่ยชัดกว่ามีกำลังมากกว่าสัมปชัญญะแผ่ไปทั่วเรือนกายเราก็ใช้วิธีที่สองดูว่าสองวิธีนี้ถูกจริตอุปนิสัยในชั่วโมงนี้มันถูกกับจริตอุปนิสัยเราแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะเหมือนกันอุ้งมือซ้ายก็เหมือนกันเพ่งความรู้สึกเป็นเพียงแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆที่กลางฝ่ามือซ้ายอุ้งมือซ้ายเหมือนกับเพ่งอยู่ที่กึ่งกลางสมองนั่นแหละไม่จินตนาการไม่สร้างภาพไม่ตั้งคำถามไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่รอคอยสิ่งใดและไม่ตามลมหายใจไม่ใส่ใจลมหายใจนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่ระงับอยู่
เราจะพร้อมกันถอนความรู้สึกออกจากกึ่งกลางสมองหรือว่าถอนความรู้สึกออกจากที่อุ้งมือซ้ายมาสู่อารมณ์ปกติมาสู่ฐานปกติซึ่งฐานปกติที่เราคุ้นเคยก็มีอยู่4ฐานด้วยกันใช่ไหมโพรงจมูกปลายจมูกหรือพื้นที่สามเหลี่ยมบริเวณริมเหนือริมฝีปากกึ่งกลางหน้าอกตรงบริเวณลิ้นปี่และศูนย์กลางกายบริเวณเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วเราเสพเราคุ้นเคยอยู่กับฐานไหนไปอยู่ฐานนั้นต่างกันที่ฐานนะแต่เหมือนจุดร่วมมันเดียวกันคืออย่างลงสู่ฐานกายไม่ว่าจะอยู่จุดไหนบนเดินกายเราจะรับรู้นะธาตุลมนะมันจะเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนออกมาใหม่ๆนะแรกๆเนี่ยกายเราเนี่ยจะโยกโครงไปตามจังหวะมันจะกระเพื่อมนะไปตามจังหวะของลมหายใจเข้าและออกเริ่มต้นให้เราความรู้สึกตั้งไว้นะยังไม่ต้องไปเพ่งลมอยู่จุดนะ4.4ฐานนะนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะรับรู้ว่ามันมีการกระเพื่อมการเคลื่อนของลมหายใจเข้าและหายใจออกทำไมถึงต้องออกมาจากจุดนิ่งๆตรงนั้นเพื่อให้เราจะใช้ความเบาความนิ่งนะมาอย่างลงสู่ความจริงเรามารับรู้ลมหายใจนะความจริงอะไรบ้างที่จิตจะไปประจักษ์แจ้งพื้นที่ขอบเขตแห่งความจริงมีอะไรบ้าง 1. ความเป็นจริงของลมหายใจปรากฏอยู่ในลักษณะแบบไหนเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดนะพุทธองค์ท่านวางดึงอานาปานสติ4หมวดแรกอันเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะอันเป็นอันกายาเป็นส่วนของอานาปานสติ4หมวดแรกมาไว้เป็นบรรทัดฐานของการฝึกจิตในส่วนของกายานุปัสสนาหมวดของลมหายใจเข้าหายใจออกมี4ระดับใช่ไหมเบื้องต้นนั้นเราจะสัมผัสว่าลมหายใจจะมีลักษณะเข้ายาวออกยาวพระองค์ท่านนิยามว่าเข้ายาวก็รู้ชัดออกยาวก็รู้ชัดเมื่อเราแจ่มแจ้งอยู่กับเนี่ยสภาวะของลมหายใจเข้ายาวแล้วเนี่ยแจ่มแจ้งรู้ชัดแล้วเนี่ยต้องแจ่มแจ้งต้องรู้ชัดด้วยนะแจ่มแจ้งรู้ชัดในนัยยะแบบไหนจิตมันถึงจะเคลื่อนจากยาวเป็นสั้นมันต้องอาศัยกำลังของความรู้ชัดความแจ่มแจ้งเราต้องมีอีกนัยยะหนึ่งของลมหายใจลมหายใจนั้นไม่ว่าจะยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวใช่ไหมสั้นนิดเดียวใช่ไหมปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวก็ดับไปขณะใหม่มาแทนที่แล้วก็ดับไปขณะของลมหายใจใหม่มาอีกแล้วก็ดับไปอย่างนี้นอกจากยาวและลมหายใจเข้ายาวออกยาวแล้วเนี่ยมันมีอีกสภาวะหนึ่งคือลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะและดับไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวเท่านั้นนะก็ดับไปขณะใหม่มาแดนนี้แล้วก็ดับไปนี่แหละก็เรียกว่าเห็นความเกิดและความดับอีกนัยยะหนึ่งก็คือเห็นสภาวะความไม่เที่ยงนั่นเองคือมันไม่จีรังนะเราไม่สามารถประคับประคองลมหายใจรักษาลมหายใจอยู่อย่างนี้ไม่เข้าไม่ออกไม่ไ
มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันจะเข้ามันจะออกมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่ใช่อยู่กับท่าทีหรือว่าจากแรงปรารถนาของจิตที่เข้าไปดูไม่ใช่นี่เขาเรียกว่ารู้ชัดละเห็นการเคลื่อนเห็นการเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดใหม่อีกปรากฏใหม่อีกของลมหายใจแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วอนัยยะแบบนี้เราเรียกว่าประจักษ์แจ้งรู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดแล้วกายเนี่ยมันดำรงอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจเพียงชั่วขณะแค่นั้นเองนะรูปขันธ์เนี่ยกายภาพเนี่ยไม่สามารถจะอยู่กับลมหายใจที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถที่จะอิงอยู่กับลมหายใจที่ยังไม่เกิดขึ้นกายเนี่ยมันดำรงอยู่กับลมหายใจกับโมเมนต์ของลมหายใจที่กำลังเข้าไปแล้วดับออกมาแล้วก็ดับเนี่ยผู้ดูถึงบอกว่าเมื่อลมหายใจสั้นนิดเดียวเกิดและดับรูปขันธ์ชีวิตเนี่ยทางกายภาพก็เกิดดับอยู่ทุกขณะอยู่ทุกขณะมันเกิดมันดับไปพร้อมกับลมหายใจนั่นแหละสั้นนิดเดียวจริงๆนะเข้าไปแล้วก็นี่แล้วก็ดับไปละออกมาแล้วก็สลายไปละความชัดอยู่ตรงนี้แจ่มแจ้งตรงนี้เมื่อแจ่มแจ้งตรงนี้แล้วชัดเจนตรงนี้แล้วนะลักษณะของลมนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวจริงๆจากความชัดนี้การแจ่มแจ้งนี้นะเมื่อจิตเสพคุณแล้วก็จะนำจิตไปสู่สองวิธีใช่ไหมวิธีที่หนึ่งมันจะลมหายใจเนี่ยมันจะเบาลมหายใจจะแผ่วเบาวิธีที่สองลมหายใจมันจะเคลื่อนละเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ลักษณะระดับชั้นของลมหายใจที่ละเอียดลงไปอีกก็คือลมหายใจสั้นจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างลมหายใจยาวกับสั้นนะมันเปลี่ยนผ่านตรงไหนเราได้ยินได้ฟังมาบ่อยเราได้อ่านมาแล้วนะตามหลักสภาวะที่อยู่ในหนังสือเล่มใหม่จุดเปลี่ยนผ่านจะอยู่ช่วงรอยต่อนี่จะอยู่ช่วงลมหายใจออกเนี่ยหากว่ามันยังไม่เปลี่ยนแสดงว่ามันยังอยู่กับลมยาวไม่เป็นไรเราก็อยู่กับลมยาวนั่นแหละรู้ชัดอยู่กับลมหายใจยาวเนี่ยแหละพระอาจารย์ก็จะเสพคุ้นอยู่กับศูนย์กลางกายนะเอาความรู้สึกไปเพ่งที่หน้าท้องแล้วก็เคลื่อนความรู้สึกเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วอาจารย์ก็จะนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวเริ่มต้นนี้ตอนนี้พระอาจารย์ใช้เจตจำนงนะใช้เจตจำนงในการเพ่งจิตเนี่ยให้ไปอยู่กับจุดเนี่ยเขาเรียกว่าจุดอันเป็นที่ตั้งแห่งกายละเอียดนะจุดนี้จุดนี้กายที่มันจะกายละเอียดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะส่วนนอกเหนือกว่านี้นอกเหนือออกนอกจากขอบเขตของศูนย์กลางกายไปนี้กายมันจะหนักกายมันจะยาบตัวนี้เขาเรียกว่าจุดที่ตั้งของกายละเอียดครูรู้บางท่านบอกว่ากายทิพย์ก็แล้วแต่จะเรียกท่านเมื่อนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะรับรู้ลมหายใจเข้าไปออกมาเข้ายาวออกยาว
สั้นนิดเดียวนะต่อให้ยาวยังไงก็สั้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปลมหายใจใหม่เข้าใหม่มาแทนที่แล้วก็ดับไปลมหายใจออกมาสืบต่อไปถึงจุดๆหนึ่งนะอันนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์นะมันไปถึงจุดที่ว่าขณะที่ลมหายใจออกสุดท้ายนะเข้าออกเข้าออกเข้าแล้วก็ออกออกแล้วออกสุดท้ายมันจะว่าการเคลื่อนของลมหายใจของลมอัจฉริยะปัจจสะมันจะหายไปอยู่มันจะหายไปจิตไม่มีลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วแล้วจิตมันจะเคลื่อนไปมันจะเคลื่อนไปยังจุดหนึ่งนะยังจุดหนึ่งในฐานกายนี่แหละเคลื่อนไปแล้วมันก็จะนิ่งอยู่จุดนั้นนะเอาละคราวนี้หลังจากนั้นไม่ต้องใช้เจตจำนงไม่ต้องใช้เจตจำนงในการเพ่งแล้วเพราะอะไรเพราะตั้งแต่ลมหายใจสั้นนะหายใจเข้าสั้นออกสั้นนะจิตมันจะมีพลังอย่างหนึ่งนะดูจิตตรึงจิตให้แนบแน่นอยู่กับฐานกายฐานนั้นนะจุดนั้นนะโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการอยู่กับอารมณ์อยู่กับความนิ่งนั้นเลยเหมือนแม่เหล็กมันจะดูดแท่งเหล็กเนี่ยไว้จิตก็จะถูกดูดนะถูกมันจะมีตัวเจตสิกดูจิตตรึงจิตความรู้สึกนี่จะแนบแน่นอยู่กับฐานนี้สภาวะที่ว่ามันตรึงจิตไว้นี่ก็เรียกว่าเอกคตาความเป็นหนึ่งเมื่อจิตนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยลมหายใจเข้าหายใจออกมาแล้วมาแล้วโอ้มันสั้นตรงจริงๆเรารับรู้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยลมหายใจมาแล้วเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกสั้นออกสุดท้ายเหมือนเดิมนะรูปแบบแพทเทิร์นเหมือนเดิมมันจะว่าการเคลื่อนของลมเข้าออกหายใจของลมหายใจเข้าหายไปอีกแล้วจิตก็เคลื่อนขึ้นมาคราวนี้เคลื่อนขึ้นมาจากจุดที่หนึ่งมันเคลื่อนขึ้นมาอยู่แถวๆนี้แหละใต้สะดือลงไปนิดนึงนะอันนี้เป็นแบ่งปันประสบการณ์นะมันจะนิ่งจิตก็จะนิ่งถูกตรึงไว้อีกแล้วความภาวะความเป็นหนึ่งแรงที่มันตรึงจิตดูจิตนะให้อยู่กับฐานของฐานที่สองเนี่ยฐานแรกเขาเรียกว่าขณิกะสมาธิฐานที่สองเขาเรียกว่าอุปาจารสมาธิกำลังของเอกตาจะเพิ่มขึ้นนะในหนังสือเล่มใหม่ว่าไงกำลังของเอกคตาจะเท่ากับปริมาณลมหายใจที่ลดลงนะจากลมยาว 100% ลมหายใจดับไปเป็นลมหายใจสั้นมันดับไปเท่าไหร่30นะที่พระอาจารย์นิยามจากหนังสือเล่มใหม่ลมหายใจเหลือเพียง70เท่านั้นนั่นหมายถึง30ที่หายไปนั่นคือกำลังของเอกคตาความเป็นหนึ่งที่มันตรึงจิตดูจิตไว้ตามจุดตามฐานฐานที่1ขณิกะสมาธิฐานที่2จากลมสั้นมันก็มาเป็นสภาวะที่ว่ากองลมทั้งปวงหรือว่ากายทั้งปวงมันดับไปอีก 30% 60แล้วใช่ไหมกำลังของเอกตาเพิ่มเป็น60แล้วปริมาณลมหายใจเหลือเพียง40เท่านั้นกายทั้งปวงเนี่ยกายทั้งปวงจะมีลักษณะว่า2จุดเมื่อก่อนนะขณิกะสมาธิอุปจารสมาธินะจิตมันถูกดูถูกตรึงไว้ตรงนั้นเราก็รับรู้ลมหายใจจากจุดนั้น
แต่สเต็ปที่3ระดับที่3ของลมหายใจนะที่ว่าเป็นผู้รับรู้รู้ชัดซึ่งกองลมทั้งปวงหรือกายทั้งปวงลมหายใจเข้านะอาการรับรู้เนี่ยเหมือนมีพลังมันจะแผ่ออกมาทั่วเรือนกายนะหายใจออกมันก็จะแผ่ออกมาจากจุดความเป็นหนึ่งนะทั่วเรือนกายเนี่ยพระองค์ท่านถึงใช้คำว่ารู้กายทั้งปวงหรือว่ารู้กองลมทั้งปวงซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า entire body คือทั่วนะมันมีความรู้สึกว่าเมื่อรับรู้ลมหายใจในปกติมันจะอยู่เฉพาะจุดนั้นใช่ไหมอันนี้ความรู้สึกมันจะกระจายทั่วไปเรือนทั่วเรือนกายเนี่ยอันนี้คือความพิเศษของคำว่ารู้กองลมทั้งปวงหรือรู้กายทั้งปวงซึ่งเป็นระดับที่3ของอานาปานสติเข้าไปออกมาเข้าไปออกมากับลมหายใจ 40% มันก็จะว่าอีกมาอีกแล้วแพทเทิร์นเดิมรูปแบบเดิมอีกซึ่งจุดเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงลมหายใจออกอาการเคลื่อนของลมหายใจเข้าออกมันหายไปโยมจิตก็เคลื่อนไปไหนกันนี่หลังกรกฎา22กรกฎาปี64ใช่ไหมจิตจะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนจากฐานที่2เนี่ยนะมาสู่หัวใจวันที่22กรกฎาปี64ไม่ใช่แล้วจิตจะเคลื่อนจากอุปจารสมาธิมาที่กึ่งกลางสมองมาที่กึ่งกลางสมองครูรู้บางท่านบอกว่าก้านสมองอยู่ติดกันนั่นแหละอยู่ชิดกันนั่นแหละเอาความรู้สึกเป็นหลักจิตจะถูกมันจะเคลื่อนขึ้นมามันจะถูกแรงดึงขึ้นมาเป็นภาวะความเป็นหนึ่งอย่าแนบแน่นตรงนี้นั่นลมหายใจหมายถึงว่าตั้งแต่ลมหายใจสั้นมาเป็นลมกองลมทั้งปวงแล้วก็มาถึงระดับที่4เนี่ยลมหายใจระงับเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือลมมันจะสั้นลงเรื่อยๆ 30% ดับไปเข้าสู่คณิกะ 30% ดับไปเข้าสู่อุปจาระ 30% อีกก็เป็น90ใช่ไหมดับไปแล้วก็เคลื่อนมาที่กึ่งกลางสมองนะกึ่งกลางสมองนี้ลมหายใจเหลือเพียง 10% เท่านั้นละเอียดมากแผ่วมากนิ่งมากกรรมภาวะความเป็นหนึ่งจะดึงจิตตรึงจิตดูจิตไม่ต้องใช้ความพยายามอีกต่อไปแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าจุดนี้เขาเรียกว่าปฐมฌาน 10% สุดท้ายใช่ไหม 10% นะตรงระดับที่4นะเข้าออกเข้าออกมันจะวาบอีกแล้วมันจะเป็นช่วงรอยต่อที่ลมหายใจออกการเคลื่อนของลมหายใจเข้าออกมันหายไปไม่มาเป็นอารมณ์ของจิตแล้วจิตก็ลึกลงไปอีกนะถึงจุดเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันลึกลงไปอีกลึกเข้าไปลมหายใจสั้นลงอีกโยมสั้นลงอีกซึ่งในหนังสือเล่มใหม่บอกว่าจาก 10% มันดับไปอีก3นะมันก็เหลือ7ใช่ไหมนะในระดับที่5ของอานาปานสตินะพระองค์ท่านตรัสว่าย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งปีติจะเป็นอื่นไปไม่ได้นั่นก็คือตัวฌานที่2นั่นเองกลุ่มแสงมาแล้วคราวนี้พลังงานอันละเอียดเหลืองอารามเป็นสีทองยังรับรู้ลมหายใจอยู่ 7% เข้าไปออกมา
ลึกมากละเอียดมากนะแต่ความเป็นหนึ่งนี่มีกำลังสูงมากแล้วก็นั่นแหละเหมือนเดิมจุดเปลี่ยนผ่านลมหายใจออกสุดท้ายดับไปไม่มีลมหายใจเข้ามาสืบต่อมันว่างการเคลื่อนของลมหายใจก็ออกที่มันปรากฏเมื่อกี้มันว่างมันหายไปจิตก็ลึกเข้าไปอีกโยมลึกเข้าไปอีกย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งสุขใช่ไหมอันดับที่6แล้วก็คือรู้ชัดซึ่งสุขก็เป็นตติยฌานจากระดับพลังงานระดับชั้นของพลังงานที่ลมหายใจมันอิงอยู่มันตั้งอยู่เนี่ยจากแสงสีเหลืองเนี่ยที่เปลือกตาแล้วก็จะเห็นโอ้มันจะเป็นกลุ่มสีขาวขาวบริสุทธิ์อันนี้เป็นประสบการณ์นะมานำมาแบ่งปันขาวบริสุทธิ์ภาพนิมิตจะเกิดตรงช่วงนี้นะภาพนิมิตอดีตอนาคตมันจะเริ่มเกิดตรงนี้ใครอยู่กับแสงสว่างสีขาวเนี่ยอยู่นานๆผู้ปฏิบัติบางท่านก็อธิษฐานไปศึกษาไงสีขาวเนี่ยมันเป็นธาตุบริสุทธิ์นะใสนะวัตถุพลังงานอะไรผ่านเข้ามานะมันเห็นหมดมันจะสะท้อนกลับเราไม่ใส่ใจกับนิมิตนะเหลือลมหายใจเหลือ 4% สุดท้ายแล้วนะแล้วลมหายใจ 4% สุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ดับหมดเลยค่ะเนี่ยจิตจะเคลื่อนออกจากกึ่งกลางสมองขึ้นไปอยู่บนศีรษะนะบนศีรษะไม่สามารถสืบลมหายใจเข้าออกได้อีกแล้วจริงหรือเปล่าใครที่มาถึงตรงนี้ให้ใช้เจตจำนงว่าสืบลมหายใจเข้ามันจะไม่เข้านะมันจะไม่สามารถจะสืบลมหายใจเข้าได้เลยอันนี้ของจริงละถ้ายังสืบลมหายใจเข้าอยู่แสดงว่ายังไม่ใช่จตุตถฌานนะจากสีขาวเป็นอะไรไม่มีสีแล้วกันเนี่ยเป็นความว่างแล้วกันเนี่ยมันขอบเขตมันจะเข้าไปสู่อากาศธาตุนะซึ่งเป็นธาตุที่ห้านะซึ่งเป็นอรูปใช่ไหมดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นธาตุทั้งสี่เมื่อลมหายใจดับไปแล้วลมอัจฉริยะปัจจัยดับไปแล้วเนี่ยอานาปานสติระดับที่7พระองค์ท่านตรัสว่าลมอัจฉริยะปัจจัยเนี่ยดับไปแล้วมันตกเป็นกายสังขารดับไปส่วนวิตกวิจารวจีสังขารดับไปในฌานที่2เหลือเฉพาะจิตตสังขารเท่านั้นเพราะนั้นในอานาปานสติระดับที่7พระองค์ท่านตรัสว่าย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งจิตตสังขารชัดมากนะชัดมากย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งจิตทำจิตตสังขารให้ระงับจิตตสังขารระงับก็คืออรูปทั้งสี่แหละค่ะเนี่ยมันจะอิงเนี่ยนะมันจะเข้าไปสู่อากาศธาตุเข้าไปสู่วิญญาณธาตุอันนี้มันจะเป็นไปตามลำดับแบบนี้นะผู้ปฏิบัติบางท่านบอกโอ้ยโยมนะยังไม่เข้าไปสู่สเต็ปที่สองเลยยังอยู่กับลมยาวเนี่ยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่กับระดับไหนก็แจ่มแจ้งกับระดับนั้นเห็นการเกิดการดับเมื่อเห็นการเกิดดับก็เรียกว่ารู้ชัดไง
ขณะเดียวเท่านั้นระดับไปขณะใหม่มาแทนที่ระดับไปอย่างนี้เมื่อภาวะสภาวะการเกิดดับที่จิตมันเสพคุณนะมีกำลังมากนะมันจะเคลื่อนไปเองแหละความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นตรงที่ว่าตั้งแต่ลมลมหายใจระดับที่4นะก็คือลมหายใจระงับจนไปถึงจตุตฌานในอานาปานสตินะในกายานุปัสสนา1ถึง4เนี่ยแหละซึ่งก็คือ4ถึง4ถึง7ในระดับชั้นของอานาปานสติความมหัศจรรย์ความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฌานทั้ง4เนี่ยมันเป็นสัมมาสมาธิที่เกิดร่วมกับมรรคอีก7องค์พื้นที่ที่มรรคญาณจะปรากฏตรงนี้นะรูปและนามจะดับไปนะผู้ที่ได้ประจักษ์สภาวะการดับไปของรูปและนามครั้งแรกนะเรียกว่าเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะมันจะเกิดขึ้นนะช่วงตั้งแต่ลมหายใจระงับนะกำหนดรู้ปีตินะกำหนดรู้สุขย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งจิตตสังขารนะสี่ระดับเนี่ยตัวเป็นก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอันเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8จากสมาธิธรรมดานะฌานจิตธรรมดานะเมื่อเกิดร่วมกับมรรคอีก7องค์มันจะเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิธรรมดาสามัญละทำกิจร่วมกับมรรคอีก7องค์เป็นมรรคญาณมันก็จะทางดำเนินไปของสภาวะธรรมก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีใครเซตได้ไม่มีใครไปตั้งค่าได้ไม่มีใครไปคาดหวังได้แต่สภาวะธรรมจะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดอันนี้คือความอัศจรรย์ของสภาวะมันจะเคลื่อนไปได้อย่างไรมันจะเคลื่อนไปก็ต่อเมื่อภาวะความเป็นกลางภาวะความเป็นกลางของจิตในการรับรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตเห็นความเป็นจริงก็คือเห็นการเกิดการดับอายุการของลมหายใจเกิดดับขณะเดียวเท่านั้นระดับไปขณะใหม่มาเท่านี้ระดับไปอย่างนี้อันเนี้ยรู้ชัดไปจากแจ้งนะมันจะเคลื่อนไปเองละ
สมควรกับเวลานะ น้อมจิตที่สงบดีแล้วแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เราใดที่ประสบพบทุกข์พัวพันในทุกข์ขอให้คลี่คลายจากความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์เราใดที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้เสพสุขมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ความปรารถนาที่ดีมิตรไมตรีที่ดีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด วันนี้ก็ได้นำมาแบ่งปันประสบการณ์นะภาคอานาปานสติภาคสภาวะนะสภาวะธรรมคลิปของอาทิตย์นี้ก็จะเป็นมีชื่อว่าลำดับลมหายใจ6ระดับนะและลำดับชั้นของลมหายใจ6ระดับเพราะว่าระดับที่7นี่คือลมหายใจเข้าออกดับไปแล้วนะไม่นับเนื่องว่าเป็นลำดับชั้นของลมหายใจ 1. ลมหายใจยาว 2. ลมหายใจสั้น 3. กองลมทั้งปวงหรือว่ากายลมละเอียด 4. ลมหายใจระงับ 5. ระงับ 1. ระงับ 2. ก็คือกำหนดรู้ปิติ 6. ระงับ 3. ก็คือกำหนดรู้สุขเจ็ดอันนี้ไม่ใช่ระงับแล้วลมหายใจดับนะเอาเจ็ดก็ได้นะชัดเจนดีลำดับที่เจ็ดนี่คือลมหายใจดับสี่ถึงหกนี่ลมหายใจระงับสี่ในระงับหนึ่งระงับสองระงับสามระงับหนึ่งก็คือฌานที่หนึ่งระงับสองก็คือฌานที่สองปีติย่อมรู้ชัดซึ่งปีติหายใจเข้าหายใจออกระงับสามเนี่ยย่อมกำหนดรู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้าหายใจออกพอระดับที่เจ็ดของอานาปานีลมหายใจเข้าออกดับอาจจะปัสสาวะดับไม่สามารถจะสืบลมหายใจเข้าได้พยายามแล้วสืบเข้าไปมันจะไม่เข้านะมันจะไม่เข้าอันนี้เขาเรียกว่าลมหายใจดับลำดับชั้นของลมหายใจเจ็ดระดับนะลำดับชั้นของลมหายใจเจ็ดระดับระดับที่เจ็ดนั้นในอานาปานสตินะย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งจิตตสังขารผู้มาใหม่หรือว่าที่มาเก่ายังไม่ชัดสังขารในหมวดนี้มันมีอยู่สามนะมีวจีสังขารเครื่องปรุงแต่งการพูดที่เราพูดได้เพราะมันมีวิตกวิจารณ์แล้ววิตกวิจารณ์มันดับไปในฌานที่สองไงในฌานที่สองเนี่ยวจีสังขารดับแล้วเหลือ
เหลือกายสังขารลมหายใจเข้าออกเป็นกายสังขารแล้วก็จิตสังขารคือสัญญาและเวทนาพอลมหายใจดับไปในฌานที่4นั่นหมายว่าลมหายใจเข้าออกอัจฉริยปัจจสะย่อมดับไปในจตุตฌานเหลือสังขารประเภทเดียวนะก็คือจิตสังขารอันนี้ชัดมากนะพระองค์ท่านตรัสว่าในลำดับที่7ของอานาปานสติย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งจิตสังขารในพระสูตรที่บันทึกถูกบันทึกไว้นะหายใจเข้าหายใจออกจริงๆถ้าเป็นระงับไอ้จิตสังขารจริงนะคือลมหายใจเข้าออกดับไปแล้วเนี่ยจะไม่มีคำว่าตั้งแต่ระดับที่7ไปเนี่ยจะไม่มีคำว่าหายใจเข้าหายใจออกเพราะอะไรเพราะมันเป็นฌานที่4ไปแล้วนี่โดยสภาวะนะนำมาแบ่งปันกันจากธรรมบรรยายวันนี้มีใครจะเรียนถามอะไรบ้างเพิ่มเติมจากสภาวะธรรมจุดเปลี่ยนผ่านลมหายใจแต่ละระดับมันจะเปลี่ยนผ่านที่ลมหายใจออกน้องนุชเปิดไมค์หรือเปล่าฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงนุชเลยโฮสต์ไปไหนครูแมวได้ยังอยู่ไหมอยู่ครับอาจารย์อยู่ครับโฮสต์เราไปไหนแล้วล่ะสักครู่นุชคงมาครับแต่ครับใครที่อยู่ในคุณหมอพงษ์ได้ยินเสียงพระอาจารย์นะได้ยินครับผมชัดเจนชัดเจนก็เห็นว่าเอ๊ะมันเสียงมันเงียบมากอันนี้ว่าก็ปกตินะปกติแต่เพียงแต่ว่าไม่มีคำถามก็นั่นเองมีผู้ปฏิบัติในช่วงของคอร์สที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อจิตตั้งอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยลมนะอาศัยลมไปถึงเมื่อดินน้ำไฟลมดับไปก็คือธาตุลมดับนะธาตุลมดับลมอัสสะปัสสะดับจิตก็จะเคลื่อนเข้าสู่ธาตุที่5ใช่ไหมอากาศธาตุนะเสร็จแล้วเคลื่อนจากอากาศธาตุไปสู่ธาตุที่6ก็คือวิญญาณธาตุส่วนอากินจนยตนะสัญญานั้นไม่ใช่เป็นธาตุนะมันเป็นสภาวะอย่างนึงธาตุมีแค่6เท่านั้นนะดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุแล้วมันเป็นธาตุอะไรอ่ะตรงนั้นนะอันนั้นเป็นที่คุณสมบัติของจิตเขาจะบอกว่าจะให้ว่างว่างจากสัญญามันพยายามจะสัญญามันจับอารมณ์ดับไปละสัญญามาจับเอาอากาศธาตุดับไปละมันจึงสัญญายังไปจับธาตุรู้อีกเกิดร่วมกับธาตุรู้ดับจิตปรารถนาที่จะข้ามพ้นไปจากสัญญาคือว่างจากการรับรู้ทั้งหมดไม่ว่างมันพยายามจะว่างจากแม้แต่สัญญานะไม่มี
สิ่งใดแม้นิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีที่เขาพูดในอรรถกถาพอมันเคลื่อนผ่านไอ้ตัวความว่างตัวนี้แล้วอาจจะอากิญจายตนะแล้วก็เข้าไปมันก็จะดับจริงๆอ่ะสัญญานะมันก็ด้วยอำนาจด้วยความเจนจัดของจิตที่ฝึกมานี่แล้วเนี่ยดูที่มันจะไปถึงไหนเขาเรียกว่ามันเป็นการไต่เต้าสภาวะไต่เต้าระดับชั้นของพลังงานในกระดาษดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันข้ามพ้นมาละเอ๊ะมันยังมีสัญญาอยู่เนี่ยมันจะข้ามพ้นสัญญาอีกซึ่งเป็นตัวจิตตสังขารตัวเมื่อกี้มันก็จะไปของมันจริงๆแต่มันไปไม่ต่อไม่ได้มันสูงสุดแล้วนะสูงสุดในระดับชั้นของนามธรรมละของนี่ละของไอ้ที่ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะใครมาถึงตรงนี้กำลังของอุเบกขาเนี่ยนิ่งมากหนึ่งมีกำลังมากนะที่พระอานนท์ทูลถามพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้อยู่ในอุเบกขาในเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าถึงอยู่ระดับนี้เขาจะพึงปรินิพพานหรือไม่ปรินิพพานพุทธองค์ท่านตรัสว่าใครที่ยังคือมาว่าออกจากเนวะมาแล้วเนี่ยยังจิตยังชื่นชมยินดีจิตยังถวิลหาในประสบการณ์ในความเบาในการเสพอรรถรสอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาชั้นเลิศนะของระดับอรูปภพจิตดวงใดก็ตามที่มีความยินดีมีความเพลินในเนวสัญญาณาสัญญตนะนั้นจิตนั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานไม่ได้อนนท์แล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าการดับรอบของสัญญาและเวทนาเนี่ยมันจะไปดับที่สัญญาเนวสัญญาณาสัญญตนะไม่ใช่นะมันจะดับตั้งแต่อากินจัญญายตนะลงมาการดับที่มัคคยานการดับแต่ส่วนการดับแบบในสายของอนุบุพวิหารแน่นอนนะมันจะผ่านตัวเนวสัญญายนาสัญญายตนะแล้วก็เข้าไปสู่การดับสภาวะของสัญญาและเวทนาจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าอนุบุพวิหาร9การเข้าออกทั้งปฏิโลมอนุโลมโดยลำดับโดยลำดับการเข้าออกแบบนี้ไม่ใช่มรรคญาณนะมรรคญาณนะตั้งแต่1ถึง4เนี่ยจะเกิดอยู่ในช่วงตั้งแต่ลมหายใจระงับก็คือปฐมฌานคือฌานทั้ง4แล้วก็บวกกับอรูปสัญญาอีก3นะเราไม่ลืมเลือนวันนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าอาจารย์ได้นำมาแบ่งปันสภาวะล้วนๆวันนี้ได้นะใครจะเรียนถามอะไรมีน้องคนหนึ่งมาถามว่าเมื่อจิตของผู้ปฏิบัติอยู่รับรู้อยู่กับไอ้ที่ว่าอยู่เหนือการเวลาโยมเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นวงกลมนะเวลามันจะเป็นวงกลมการรับรู้เวลานะมันจะวงกลมมันจะมี6วงด้วยกันโดยมีใจเป็นจุดศูนย์กลางนะถ้าพูดถึงวงกลมมันก็จะต้องพูดถึงว่ามันจะมีจุดศูนย์กลางของวงกลมวงกลมของเวลาก็เหมือนกันมันจะมีจุดศูนย์กลางก็มันจะอยู่ที่ใจเมื่อก่อนนะหลังจาก22กรกฎาคมปี64จุดศูนย์กลางของวงกลมมันเคลื่อนมาที่อาจากหัวใจมาที่กึ่งกลางสมองละโดยที่อัลฟาโซ
จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณมันจะหมุนรอบเป็นวงกลมเคลื่อนไปเนี่ยระหว่างอายตนะทั้ง6เนี่ยโดยมีกึ่งกลางสมองเป็นจุดศูนย์กลางวนรอบอย่างนี้เนี่ยนะก็แล้วอันนี้คือที่ว่าผู้อยู่เหนือกาลเวลาน้องคนนี้เขาส่งคำถามมาว่าพระอาจารย์ในขณะที่รับรู้จิตรับรู้วงกลมอยู่เหนือวงกลมเนี่ยเหนือเวลาเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ไหมเจ้าคะเออพระอาจารย์ก็ไม่ได้สังเกตนะมันอยู่เหนือเวลานะมันมีลมหายใจอยู่ไหมสภาวะเป็นยังไงสมมติว่าเราเดินเนี่ยที่เราเดินได้เนี่ยมันต้องอาศัยลมอาศัยสารปัสสาวะนะโยมเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันต้องอาศัยลมเข้าลมออกในการเผาผลาญพลังงานในการเคลื่อนไหวแน่นอนนั่นแสดงว่ามันต้องมีลมเพียงแต่ว่าจิตมันอยู่เหนือลมส่วนเหนือลมกับไม่มีลมต่างกันนะเหนือลมกับไม่มีลมต่างกันเหนือลมแสดงว่าลมที่ถูกที่จิตไปอยู่เหนือวงกลมนั้นน่ะมันเป็นลมประเภทไหนแน่นอนมันต้องระงับแน่นอนจ้ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคำตอบที่ติดค้างนะน้องที่มาเรียนถามนะในทางมาทางไลน์หลายวันแล้วเพิ่งนึกได้ก็เลยถือโอกาสตอบตอนนี้ในภาพที่พวกเราเห็นเนาะที่พวกเราเห็นเป็นรูปของอันนี้ไม่ใช่เป็นงานเพ้นนะเป็นเส้นได้โยมเป็นเส้นได้ก็วงกลมเนี่ยในวงกลมเนี่ยก็จะมีหมุดเต็มไปหมดโยมหมุดเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็แต่ละหมุดเนี่ยก็จะใช้เส้นได้สีดำเนี่ยลากไปลากมาโยมขึงระหว่างสองมุมถึงไปจุดไหนที่เป็นจุดดำก็เส้นได้นะก็จะถี่หน่อยประมาณนี้ถ้าเราอยู่มาสัมผัสจริงๆนะเราใช้มือแหวกเส้นได้สีดำนั้นไปฉากหลังเนี่ยภาพหลังเนี่ยแบ็คกราวด์ไม่มีภาพวาดเดี๋ยวจะเป็นสีขาวเนี่ยนี่เป็นงานศิลปะของโยมท่านหนึ่งที่เขาให้พระนำมาถวายอันนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ในอันนี้เป็นห้องที่พระอาจารย์ไลฟ์สดนะที่วัดคุณป่วยนะอันนี้เป็นห้องใต้หลังคาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะประมาณก็เป็นพุทธรูปสมัยคันธาระนะสมัยคันธาระมวยเนี่ยเป็นมวยผมเป็นยุคแรกนะยุคต่อมาก็เรียกสมัยมัทุรามัทุรานี่พระเกศาก็จะเป็นก้นหอยนะอย่างที่เราเห็นก็คงใช้ความเพียรสูงละในการที่ดึงเส้นนะดึงกลับไปกลับมาจิตกรรมบนเส้นได้ขออนุญาตค่ะพระอาจารย์ที่หมอพงมีคำถามค่ะได้จ้ะได้หมอพงเชิญค่ะคือต่อเนื่องจากที่ตะกี้เนี่ยฮะถ้าผู้ที่อยู่ในอากินจัญญาจตนาเนี่ยจ
จยังสามารถเดินได้ไหมครับแล้วการเดินนั้นเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจอยู่หรือเปล่าครับอ๋อเดินไม่ได้แล้วโยมเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตมันตั้งแต่ฌานที่4เนี่ยเดินไม่ได้แล้วแต่ผู้ที่เขาใช้อิทธิปฏิหารในการเหาะเหินเดินอากาศอันนั้นเขาเป็นการจากการอธิษฐานจิตให้เกิดอิทธิเขาเรียกแสดงอิทธิปฏิหารให้เหมือนเดินได้แล้วได้แต่จริงๆแล้วตามหลักทางกายภาพแล้วเมื่อลมหายใจเข้าออกมันหยุดแล้วเนี่ยการเคลื่อนของกายนี่นิ่งไปแล้วโยมพลังงานไม่ป้อนเข้าไปอีกแล้วขอบพระคุณพระอาจารย์ครับสาธุพระอาจารย์กราบนมัสการเรียนถามเพิ่มอีกนิดนึงเจ้าค่ะจากเมื่อกี้ที่พระอาจารย์อธิบายว่าเมื่ออยู่เหนือเวลานั้นน่ะก็อยู่เหนือลมใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วอยู่เหนือแสงด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะเหนือแสงด้วยไหมโอ้แน่นอนโยมเหนือแสงเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าที่อยู่เหนือเวลาเนี่ยมันไม่มีแล้วโยมมันไม่มีคำว่าฌานจิตรูปฌานอรูปฌานอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วจิตเพราะว่ารูปฌานอรูปฌานเนี่ยก็คือจิตอันนั้นมันเป็นจิตที่อยู่ในจุดศูนย์กลางเวลานะส่วนกามภูมินั้นอยู่ขอบของเวลาแต่อันนี้เหนือการเวลานี่คือจะเห็นการหมุนของเวลานะมันหมุนเป็นรอบการรับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะเนื่องด้วยเวลาเสมอที่เป็นกาละไงเมื่อใดที่วงกลมเนี่ยดับไปจนดับไปแล้วก็มันไม่มีการเคลื่อนแล้วเป็นอาการลิโกโดยสมบูรณ์ก็คือจิตก็เคลื่อนเข้าไปสู่เสวยผลญาณหรือว่านิพพานธาตุประมาณนี้ไม่มีนะไม่มีความคิดความนึกไม่มีไม่มีลมไม่ใช่ไม่มีลมไม่มีสภาวะของฌานจิตนะไม่มีแล้วเป็นโมเมนต์เป็นขณะเป็นวงกลมอ่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างที่เราได้อ่านมานั่นแหละนะว่าเมื่อจิตอยู่กับวงกลมนี่นานเข้านั้นเข้าจากวงกลมเนี่ย6 วงมันจะเหลือวงเดียวคือธรรมารมณ์กับเมื่อก่อนนี่ธรรมารมณ์จะคู่กับใจเนาะตอนนี้ธรรมารมณ์เนี่ยมันจะเคลื่อนมาที่กึ่งกลางสมองกึ่งกลางสมองอันนี้พอมาที่กึ่งกลางสมองแล้ววงกลมนี่ก็จะหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นวงกลมของเวลาเนี่ยและการรับรู้กันก็คือตัววิญญาณธาตุนั่นแหละถึงกระทั่งว่าวงกลมนี่ดับไปวิญญาณธาตุดับนามดับนามรูปย่อมดับไปที่ใดเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนะคือเวลาดับแล้วนามรูปก็ดับไปเพราะวิญญาณดับนั่นเป็นอากาละขอบคุณสำหรับคำถามดีมากเลยอาจารย์พระอาจารย์คะหนูมีคำถามค่ะได้ได้พระอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะชัดเจนจ้ะชัดเจนโอเคไม่มีเสียงแทรกคือเอกคตาจิตเนี่ยเกิดในช่วงเริ่มตั้งแต่คณิกะสมาธิทีนี้พอจิตเข้าไปเสวยฌานจิตเนี่ยบริบทของวิตกวิจารเนี่ยคาแรคเตอร์ของวิตกวิจารเนี่ยคือตอนนั้นกามสัญญาต้องไม่มีแล้วใช่ไหมคะแล้วบริบทของคาแรคเตอร์ของวิตกวิจารเนี่ยจะวิตกวิจารเรื่องอะไรเรื่องธาตุทั้งสี่หรือว่าอะไรเป็นตัวเนื้อหาหลักของวิตกวิจารในชั้นที่หนึ่งเราเอาเนื้อหาหลักว่าวิตกวิจารนั้นนะไม่เนื่องด้วยนิวรณ์นะเป็นการวิตกเป็นการดำริที่ไม่เนื่องด้วยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์เข้าไปประกอบความชัดเจนมีอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นวิตกวิจารณ์เอาลมหายใจเอาสภาวะที่ในปิติสุขที่มันประกอบอยู่
จิตที่มันอิสระจากนิวรณ์นั่นคือพื้นที่ของวิตกวิจารณ์ในนัยยะของคำว่าปฐมฌานนะโอเคครับพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณค่ะชัดเจนมากค่ะสาธุสาธุสาธุแล้วก็ที่เอกคตาปรากฏในยมคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยที่จริงสมาธิที่ว่าคณิกะจะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธินี่หากผู้ที่แม่นในพระสูตรนะในพระสูตรจะไม่มีคำศัพท์สามศัพท์สามคำเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนิมิตอุกขหานิมิตบริกรรมนิมิตอุกขหานิมิตปฏิภาคานิมิตเนี่ยก็ไม่มีมันจะไปอยู่ในอัตถกถานะซึ่งไอตัวคณิกะสมาธิเนี่ยนะอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิก็คือตัวคณิกะสมาธิก็คือตัวอุกขหนิมิตนั่นเองมันจะผุดขึ้นมาอุกขหะนี่หมายถึงผุดมันป๊อปอัพเหมือนผุดขึ้นมาเหมือนดอกบัวที่มันผุดขึ้นมาทันทีเลยนะมีธรรมเอกผุดขึ้นมันจะผุดขึ้นมาพอมันผุดขึ้นมาเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าอุกขหะนิมิตก็คืออารมณ์อุปจารสมาธิก็คือปฏิภาคะคือเอกคตาที่มันปรากฏขึ้นน่ะที่มันอุกขหะเมื่อกี้มันขยายกำลังของมันออกไปคำว่าขยายออกไปนี่ก็คือขยายเวลาความตั้งมั่นอยู่ของมันมีกำลังมากเท่าไหร่ก็คือเรามาวัดกันที่ไอ้ระยะเวลาที่มันตั้งอยู่นะตัวเอกคตาก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี่เริ่มตั้งแต่โดยสภาวะนะเริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิไปจนไปเรื่อยๆจนไปถึงฌานที่4นั่นแหละไปถึงฌานที่4แล้วเนี่ยตัวเอกคตาสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วนี่ประมาณนั้นเพราะนั้นคำว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมันจะสัมพันธ์กับศัพท์ที่ว่าอุกขหานิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตส่วนนิมิตอีกตัวที่หนึ่งที่เราเคยได้ยินปริกรรมนิมิตปริกรรมนี่ก็คือจิตที่มันเพ่งอยู่จ้องอยู่อันนี้ใช้เจตจำนงนะใช้เจตจำนงจิตที่เพ่งอยู่จ้องอยู่เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งที่โพรงจมูกนี้เป็นหนึ่งอยู่ที่ปลายจมูกนี้เป็นหนึ่งอยู่ที่กึ่งกลางหน้าอกนี้เป็นหนึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องนี่คือยังใช้เจตจำนงอยู่ใช้เจตนาอยู่ในให้จิตประคองจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์อันนี้แต่พออุกขหานิมิตเกิดขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆอีกต่อไปจิตจะถูกกำลังของเอกตาหรือความเป็นหนึ่งในตรึงจิตดูจิตผูกจิตไว้ให้กับอยู่จุดกับฐานนั่นแหละฐานอันเป็นที่ตั้งของเอกคตาซึ่งแต่ละฐานเนี่ยก็นั่นแหละมันก็จะสัมพันธ์กับปริมาณของลมหายใจที่ลดลงถ้าลมหายใจไม่ลดลงนะฐานของลมหายใจ7ฐานเนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นไปไม่ได้ฐานตัวเนี้ยระดับชั้นของพลังงานระดับชั้นของลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันจะสัมพันธ์กับพลังงานตัวนี้จิตเข้าไปรับรู้เนี่ยมันก็จะส่งคลื่นความรู้สึกออกมาอันนี้เป็นปีติโอ้พอมาอยู่ระดับชั้นของลมหายใจนี่โอ้มันเป็นคลื่นระดับละเอียดเป็นแสงสว่างสีเหลืองเป็นสีขาวอะไรเงี้ยมันคือระดับชั้นของพลังงานที่จิตเข้าไปรับรู้และคลื่นของพลังงานที่เป็นระดับแสงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงเป็นปีติเป็นสุขจนกระทั่งว่าสีขาวก็ไม่มีแล้วเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความว่างมันว่างมันว่างมันเป็นอะไรมันไม่มีสีอีกแล้วอย่างนี้มันจะสัมพันธ์กันนะอุคคะนิมิตบริกรรมนิมิตอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี้จะสัมพันธ์กับลมหายใจหมดเลย
พราะฉะนั้นใครที่แม่นในพระสูตรแต่ยังไม่รู้ชัดไปถึงระดับที่ว่าเอ๊ะในแล้วว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี่พระองค์ท่านไม่ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกแต่ถ้าในพระสูตรเนี่ยถ้าหมวดใดที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องสมาธินั้นนั่นหมายถึงฌานทั้ง4เท่านั้นนะหมายถึงฌานทั้ง4หมายถึงฌานนั้นจิตเลยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นคณิกะหรืออุปจาระเราก็พอเรามาปฏิบัติตามอานาปานสติเนาะลมหายใจดับไปในระดับที่7เนี่ยของอานาปานเนี่ยพระองค์ท่านตรัสว่าย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งจิตสังขารแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอันที่เป็นจิตสังขารนั้นหมายถึงอะไรกายสังขารดับใช่ไหมใช่กายสังขารดับก็คือลมหายใจเข้าออกไม่สามารถจะสืบได้แล้วอ้าวถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงก่อนหน้านั้นน่ะจะต้องเป็นฌานจะต้องเป็นฌานที่3นี่ชัดเจนมากโยมมันจะเป็นย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งสุขอย่างนี้เอาถ้าเป็นแบบนั้นจริงก่อนหน้านั้นจะต้องเป็นฌานที่2ซึ่งกำหนดรู้ปิติใช่ไหมก็ชัดเจนจริงๆพระองค์ท่านก็ตรัสเช่นนั้นแต่พอมาเป็นลมหายใจระงับซึ่งเป็นปฐมฌานพระองค์ท่านไม่ตรัสไม่บ่งบอกถึงตัวจิตสิกที่ประกอบกับในฌานจิตนะแต่พระองค์ท่านใช้คำว่าลมหายใจย่อมเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งลมหายใจระงับหายใจเข้าหายใจออกประมาณนี้นั่นหมายถึงอะไรพอมาถึงตรงเนี้ยพอมาถึงตรงลมหายใจระงับแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นมันก็มีความเป็นหนึ่งอยู่นะความเป็นหนึ่งนี่มันปรากฏก่อนที่มันจะมาลมหายใจระงับอ่ะนั่นมันคืออะไรแล้วก่อนที่มันจะตรงนั้นอีกมันคืออะไรความภาวะความเป็นหนึ่งที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ลมหายใจสั้นแล้วก็กองลมทั้งปวงจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้โยมมันคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิซึ่งตัวเนี้ยพระอาจารย์เนี่ยเคารพอัตถกถามากเลยเขาไม่ใช่ว่าเป็นมโนสร้างสับบัญญัติขึ้นมาโดยไม่มีสภาวะรองรับผู้ที่แม่นในพุทธพจน์หรือในพระสูตรอาจจะมีทัศนคติว่าเอ๊ะไม่ไปบัญญัติในสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติคำว่าบัญญัตินี้คือนัยยะอะไรเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า 2,500 กว่าปีเนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงประทานแสดงไว้แล้วเนี่ยจะไม่ตกหล่นจากการบันทึกมันเป็นไปไม่ได้เลยโยมในนัยยะแบบนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อว่าในพระสูตรจริงอัตถกถาไม่จริงพระพุทธองค์ไม่ได้นิยามแบบนั้นให้เข้าไปพิสูจน์ไงเอกคตานี่มันปรากฏนะพอลมหายใจสั้นเนี่ยความเป็นหนึ่งปรากฏเอกคตาปรากฏแล้วก็ลมหายใจดับไปอีกก็ปรากฏอีกกำลังของเอกคตาเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็กระทั่งไปลมหายใจระงับก็มีกำลังมากขึ้นอีกมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิงดงามมากโยมอัตถกถาได้มาสอดคล้องกับหลักของอานาปานสติแล้วโดยสภาวะนะโดยสภาวะอาจารย์ครับได้คำถามได้โอเคสืบเนื่องจากการบัญญัติสภาวะครับอาจารย์หลังจากการเปลี่ยนผ่านเมื่อปีที่แล้วเนาะ22กรกฎาคมในพระบาลีในพระสูตรหรือในอรรถกถาเนี่ยท่านได้บัญญัติไว้ไหมนิยามจุดศูนย์กลางของไม่มีแต่พระองค์ท่านบัญญัติไว้ว่าทำทั้งปวงรวมลงที่เวทนาเวทนาทั้งปวงรวมลงที่ใจเนี่ยอันนั้นบอกชัดอยู่ในนี่แสดงว่าเป็นแสดงว่าจุดเปลี่ยนผ่านทางจิตเลยใช่ไหมครับเป็นประวัติถูกต้องอีกข้อหนึ่งพระอาจารย์เพราะเมื่อถึงจุดเอกคตาผมพยายามจะ
ช้เจตจำนงเนาะใช้เจตนาในฐานะที่เป็นสมถะใช่ไหมครับในการอธิษฐานหรือในการให้จิตเข้าไปในเบื้องต้นทั้งที่เรารู้ว่าจิตนี่เราบังคับควบคุมไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาเบสเป็นอนัตตาแต่ที่พระอาจารย์บอกว่าในหลังจากเอกคตาจิตหรืออุคหานิมิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างออโตเมติกแสดงว่าอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาใช่ไหมครับพระอาจารย์คือเราไม่สามารถจะเข้าไปใช้เจตจำนงได้หลังจากเอกคตาแท้ที่จริงแล้ววิปัสสนามันก็เกิดตั้งแต่กามภูมิแต่ว่าตั้งแต่อุกหะนิมิตปรากฏขึ้นมาปุ๊บในวิปัสสนามันจะมีกำลังมากเลยโดยไม่มีเจตจำนงเข้าไปแทรกแซงเลยนะมีกำลังเต็มเลยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเอกคตามันไปปรากฏที่ในฌานที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะมีกำลังมากนั่นก็คือวิปัสสนาก็มีกำลังมากด้วยเพราะเจตจำนงที่จะไปร่วมกับตัวรับรู้อ่ะมันแผ่วลงหรือมันไม่ปรากฏเลยนั่นคือพื้นที่ของมรรคญาณถึงปรากฏไงสาธุท่านหลับคำถามสาธุครับก็มีคำถามขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องขำๆสำหรับคนที่ไม่ถึงแต่ก็อาศัยตรรกะเขาบอกว่าที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นกุศลธรรมทั้งหลายหรือเป็นกิริยาจิตเนี่ยการรับรู้เนี่ยมันจะมีที่กึ่งกลางสมองเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมของการอยู่เหนือเวลาแต่ถ้าว่าเมื่อใดที่จิตรับรู้อกุศลเนี่ยมันจะถูกหน่วงมาที่หัวใจโยมมันจะไม่รับรู้ที่กึ่งกลางสมองนะอกุศลและธรรมทั้งปวงไม่ว่าอดีตหรืออนาคตก็น้องก็ถามมาอีกว่าอ้าวถ้าเป็นอกุศลและธรรมนี่วงกลมนี่มันจะหมุนอยู่ที่หัวใจไหมเจ้าคะอย่างดังนัยยะที่มันปรากฏตามสภาวะโยมคำว่าวงกลมนี่มันไม่ใช่เป็นกุศลหรืออกุศลอีกต่อไปแล้วมันเป็นกิริยาจิตนะมันจะไม่ยุ่งกับใจแล้วมันอยู่เหนือเวลาแล้วถ้าเป็นอกุศลอยู่นี่แน่นอนล่ะมันไม่ได้อยู่เหนือเวลานั่นหมายถึงว่าผู้ที่จิตที่ประจักษ์เห็นเวลาของวิญญาณเนี่ยที่มันวนรอบอยู่เนี่ยเป็นวงมี6วงเนี่ยนะหมุนรับรู้อยู่นะแน่นอนมันจะไม่วนไปกับไปวนที่ที่หัวใจเหมือนดังก่อนเหมือนก่อนช่วงยุคของที่หัวใจเป็นใหญ่นะก็เขาชื่นชมนะคนตั้งคำถามนะชื่นชมสำหรับผู้ที่เข้ามาในเพจนี้ใหม่ในซูใหม่ก็มันพระอาจารย์กำลังพูดอะไรหมายว่าให้เราอยู่นิ่งๆนะทดสอบนิ่งๆน้อมนึกถึงอารมณ์อดีตถ้าเป็นอดีตอันในที่เป็นส่วนของอกุศลคือเกี่ยวกับสภาวะที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองเป็นการสูญเสียไม่ได้ดังใจนู่นนั่นนี่เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะถูกดูดหลุดหน่วงมาที่หัวใจยงแต่พอเรานึกถึงอดีตเหมือนกันถ้ามันเป็นส่วนของกุศลธรรมเป็นอุปการะคุณของบิดามารดาหรือผู้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาก่อนนึกถึงทานบารมีที่เราสั่งสมมาแล้วอะไรต่างๆนะความรู้สึกมันอยู่จุดศูนย์รวมมันจะอยู่ที่กึ่งกลางสมองไม่ใช่อยู่ที่หัวใจนะกุศลธรรมทั้งปวงจะมีกึ่งกลางสมองเป็นจุดศูนย์รวมของการรับรู้ยุคใหม่เนี่ยนะแล้วใครที่ใช้สูตรอันตัวเนี้ยหลักการตัวเนี้ยสภาวะตัวเนี้ยง่ายมากเลยโยมโอ้ยน่าเบื่อมากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับการปรุงแต่งของสังขารของความคิดนึกแล้วหยุดทันทีซึ่งเมื่อก่อนเราหยุดมันไม่ได้นะเราไม่ใช่หยุดมันหยุดมันไม่ได้หมายว่าเราจะไม่เห็นสภาวะการสงบระงับลงของสังขารของความคิด
มันยากมากสมัยก่อนแต่พอยุคใหม่ครับการเปลี่ยนฐานพลังงานการรับรู้ใหม่เนี่ยเพียงแค่เราเอาน้อมความรู้สึกไปไว้ที่กึ่งกลางสมองเท่านั้นละโยมความคิดหยุดทั้งหมดเลยอัศจรรย์มากเป็นโชคดีในยุคของเราที่เราได้เกิดร่วมในจุดเปลี่ยนจุดของพลังงานในสองยุคเนี่ยใครใช้เป็นนะแล้วนำไปแบ่งปันแม้แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานองค์ความรู้ของสมาธิมาเขาจะเป็นใครก็ได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่เขามีความทุกข์กับความคิดเนี่ยบอกเลยในร้านกาแฟในที่ไหนมุมไหนได้หมดเอาความรู้สึกไว้ที่กึ่งกลางสมองแต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักวิปัสสนานะเอ๊ะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับที่เราเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางเนี่ยไปสร้างเส้นสร้างอะไรเนี่ยมันใช่เจตจำนงไม่ใช่สำหรับมือใหม่หรือว่ายังผู้ที่ยังไม่ชัดกึ่งกลางแล้วของสมองเนี่ยต้องใช้วิธีนี้แต่สำหรับผู้เจนจัดในวิปัสสนาแล้วนะเพียงแต่ดำรงจิตให้อิสระนะอิสระจากการเลือกอารมณ์อิสระจากแรงปรารถนาทั้งปวงเนี่ยเมื่อดำรงจิตให้อิสระจากคือไม่เลือกอารมณ์เนี่ยจิตมันว่างจากการเลือกอารมณ์จากแรงปรารถนาความรู้สึกมันจะไปอยู่กึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัติโยมไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแต่สำหรับผู้ใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยกับวิธีของภาวนาแล้วบอกก่อนนำก่อนเป็นทุกข์จริงๆโยมเราสงสารสัตว์โลกสงสารเพื่อนสงสารคนที่ใกล้ชิดเราเอ้าเป็นอะไรอีกล่ะก็นั่นนะทีมันน่าเบื่อมากที่ต้องมารับรู้กับความคิดที่มันไร้สาระอยากจะหยุดอยากจะพักไหมล่ะโอ้ยต้องการมากๆเลยช่วยแชร์มาวิธีหน่อยกึ่งกลางสมองก็ลากเส้นตรงเลยมาเพ่งที่กึ่งกลางหน้าผากกึ่งกลางระหว่างคิ้วลากเส้นตรงทะลุผ่านสมองไปทะลุท้ายทอยครั้งที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งครั้งที่สองเส้นที่สองแล้วก็เอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของเส้นนี้จบจุดเดียวกันกับจุดเมื่อกี้แหละเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นจุดที่ใช่มันเทสได้สองอย่างหนึ่งวิธีที่หนึ่งก็คือลองไปสูดลมหายใจเข้าดิเนี่ยตอนเนี้ยขอให้พวกเราผู้ปฏิบัติเอาความรู้สึกไปไว้กึ่งกลางของสมองเนี่ยของเส้นนะแล้วสูดลมหายใจเข้าลมเราไม่สามารถจะสูดลมหายใจเข้าได้เลยนะร่างกายเรามันเหมือนฝืนนะมันปฏิเสธลมอันนี้แสดงว่านี่แหละจุดละมันถูกจุดแล้วมันละแน่นอนทีเดียวเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ทำงานในจุดนี้ความคิดมันจะปรากฏขึ้นได้ยังไงอ่ะเพราะความคิดนี่มันอาศัยลมหายใจเข้าและออกชัดเจนนะชัดเจนกราบเรียนถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมคะชัด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 ค่ะอ้วนขอเรียนถามว่าช่วงที่พลังงานเปลี่ยนแล้วเนี่ย อาสวะยังอยู่ที่หัวใจไหมคะเวลาบรรลุธรรมจะต้องจากที่หัวใจไหมหรือยังไงคะอ๋ออาสวะมันก็อยู่ทั่วโยมกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคำว่าอาสวะทั้งหลายเนี่ยโยมอย่าลืมนะว่าอาสวะเนี่ยมันเป็นส่วนของอกุศลนะแน่นอนมันก็ต้องมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่แหละโยมหมออ้วนถามคำถามได้ดีมากไอ้กระบวนการบรรลุธรรมน่ะมันเป็นหน้าที่ของมรรคญาณผลญาณเขาจะไปจัดการเขาเองแหละไม่ใช่เจตจำนงว่าเอ๊ะเมื่อบรรลุแล้วเราจะต้องไปสลายอาสวะที่หัวใจไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นบทบาทหน้าที่ของมรรคญาณไม่ใช่เจตจำนงของจิตที่จะต้องไปทำอะไรกราบขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุลำดับชั้นของลมหายใจ7ระดับลำดับชั้นของลมหายใจ7ระดับฟังชื่อแล้วก็น่าศึกษาค้นคว้านะสำหรับผู้ที่มันลมหายใจมันมีระดับของมันด้วยเหรอก็เป็นสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่กำลังไปท่องเที่ยวในโซเชียลแสวงหาองค์ความรู้เรื่องสมาธิอะไรเอ้ามันมีลมหายใจลมหายใจสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไรอะไรต่างๆก็เป็น
เป็นถึงเวลาที่เราจะต้องแบ่งปันยมองค์ความรู้เนี่ยได้เวลาพอดีเนาะมีใครจะเรียนถามไหมพระอาจารย์คะอันนี้สั้นๆได้ไหมคะนิดนึงค่ะได้ได้สาธุในฌานที่สี่สวยฌานที่สี่อยู่บุคคลอริยบุคคลหรือบุคคลตำแหน่งของเอกคตาจิตกับตำแหน่งของฌานที่สี่เนี่ยคือหนูไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือพระอาจารย์อธิบายหรือเปล่ามันทับซ้อนกันไหมหรือว่าเหลื่อมล้ำยังไงหรือว่าอะไรคะอะไรนะตำแหน่งของเอกคตาจิตกับตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งฌานที่สี่ที่อยู่เหนือศีรษะคือตำแหน่งเขายังไงพระอาจารย์อ๋ออยู่บนศีรษะไม่ใช่เหนือศีรษะอยู่บนศีรษะใช่ค่ะบนศีรษะแล้วตำแหน่งของซึ่งไม่ใช่กึ่งกลางสมองแน่นอนว่ากึ่งกลางสมองนี้เป็นจุดที่ตั้งของฌาน1 2 3จ้ะคำถามของหนูคือว่าคือตำแหน่งของเอกคตาค่ะกับตำแหน่งของที่ท่านอาจารย์เรียกว่าตำแหน่งของฌานที่สี่ตำแหน่งของฌานที่1 2 3 4อยู่ตรงเวลาเมื่อสมัยก่อนอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์กลางที่หัวใจใช่ไหมคะหลังจาก22มาแล้วก็เปลี่ยนมาที่ค่ะสมัยก่อนนั้นฌาน1 2 3เนี่ยอยู่ที่หัวใจแต่ฌานที่4ตำแหน่งเหมือนเดิมจ้ะไม่เปลี่ยนค่ะแต่ว่าคำถามของหนูคือตำแหน่งของฌานที่4กับตำแหน่งของเอกคตาจิตเนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันไหมหรือว่าคนละตำแหน่งเดียวกันอ๋อโอเคก็คือเอกคตาจิตมันเคลื่อนจากจุดกึ่งกลางสมองนั่นแหละไปอยู่ค่ะเนื้อสมองถูกต้องค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะในท้ายที่สุดของการร่วมกันปฏิบัติบูชาในวันอาทิตย์ครั้งนี้พระอาจารย์ขออํานวยพรในกุศลและเจตนาที่พวกเราได้เสียสละเวลามาร่วมกันอย่างรู้สู่ความจริงนะเพื่อปลดปล่อยแรงยึดแรงติดเพื่อให้เกิดปัญญาญาณอย่างลงสู่ความจริงขอให้องค์ความรู้นี้ความประจักษ์แจ้งนี้ปัญญาญาณนี้จงสถิตมั่นในขันธสันดานเป็นประทีปสองทางในการเดินบนเส้นทางแห่งมรรคจนกระทั่งว่าได้บรรลุได้เข้าถึงฝั่งแห่งความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุ